แม่หญิงลี่คืนดีสามีแล้วจ้าลั่นเขามาง้อขนาดนี้ก็ไม่เลิกแล้วสิคะไม่ใช่ร่างสองเบลล่าแม่หญิงลี่ตำนานแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากประกาศผัวมาง้อขนาดนี้ไม่เลิกแล้วสิคะลั่นอีกฝ่ายห่วงเรื่องการแต่งตัวและคุยกับเอฟซีเย็นการแต่งงานไม่ใช่คอนเทนต์จะเป็นตัวอย่างคุณรุ่นใหม่เพศที่3ก็มีผู้ชายที่เป็นรักแท้ลั่นฉันไม่ใช่ร่างสองของเบลล่าที่เลิกเหมือนกันออกมาประกาศโสดเลิกราเจ้าหลวงตูนหลังวิวาห์ได้เพียง27วันสำหรับแม่หญิงลี่หรือมหาเทวีเจ้าแห่งเพจ VEN ล่าสุดก็กลับมาหวนจูบปากคืนดีกันแล้วโดยในงานรอบสื่อมวลชนหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่เจ้าหลวงตูนก็นำช่อดอกไม้มาง้อภรรยาจนแม่หญิงลีใจอ่อนยอมคืนดีแถมยังหอมแก้มโชว์ว่าคืนดีกันแล้วอีกต่างหากชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าวีนเหวี่ยงผู้ชายไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผู้ชายก็มาตามง้อเราแล้วเราแพ้ความดีของเขาที่เขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็พาเราไปทำงานเราก็บอกตรงๆว่าเราใจอ่อนแล้วยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้ให้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนเข้าไปใหญ่วันนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนคือเขามาจากที่ของเขาเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือเขาจะเทเรายังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้ใช่แน่ๆก็คือที่เขามาหาเราอย่างนี้เขาต้องรักเรามีใจให้เราแน่นอนมัดใจเพราะความเข้าใจกันปรับตัวให้เข้ากับเขาอาจจะเป็นความเข้าใจกันมั้งเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างทัศนคติไม่ตรงกันแต่วันนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วเขาก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้ความสวยฉันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยว27วันหลังแต่งทะเลาะเพราะไม่มีเวลาให้เกี่ยวกับเรื่องเราทำงานไงบางครั้งไม่มีเวลาให้อันนี้ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันแต่งตัวแบบนี้มันก็มีปัญหาเขาห่วงที่เราเซ็กซี่เราเป็นประเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างยังปรับไม่ได้ก็พยายามก่อนหน้านี้ก็มีทะเลาะบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกรากันเหมือนในตอนนี้เพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมามันกระแทกใจดำราวเราก็น้อยตอนทะเลาะไม่ได้เชิดใส่เขาก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็บอกว่าอย่ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วคำแรงๆถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าการที่ตกลงประแหลงใจอยู่ด้วยกันแล้วคำพูดสำคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดห่วงเรื่องการแต่งตัวและคุยกับเอฟซีก็เรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการที่เราคุยกับเอฟซีมีเอฟซีทักมาเขาก็ห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่ส่วนความเซ็กซี่จะลดลงไหมฉันก็เป็นตัวฉันแบบนี้ตลอดไปใช้ชีวิตคู่วันเดียวก็เปลี่ยนกันได้ถามว่า20กว่าวันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดคนที่เคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะถ้าทัศนคติและความเข้าใจกันมันไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนค่ะรถรักบนเตียงก็ไม่เกี่ยวโต้ยแซบบนเตียงไม่มีหรอกค่ะไม่แซบเลยหรือแซบแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าให้พูดจริงๆมันเป็นเรื่องของการคุยกับเอฟซีกับคนรอบข้างตลอดดึกการที่เราจะต้องทำงานบางครั้งบางคราวที่เราไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้ก็เข้าใจได้เนาะเรื่องแบบนี้จะทำยังไงเราทำงานมาเหนื่อยฟิลคนทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็ต้องนอยเป็นปกติ
เรื่องนี้เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรการวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะไม่หาสามีใหม่เป็นวัยรุ่นแล้วย้ำการแต่งงานไม่ใช่คอนเทนต์โดยเอาอะไรมาหาในเมื่อเขามาง้อขนาดนี้เอาอะไรมาหาแล้วการแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้จะเริ่มจับเข่าคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้และอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ให้ใช้คำพูดแบบนุ่มนวลเรารับได้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาค่ะโต้ร่าง2เบลล่ารานีแคมเปญเลิกเหมือนกันโต้ยฉันไม่ใช่ร่าง2ของใครค่ะเป็นตัวฉันเองสถานใหม่คนเอาประเด็นมาเปรียบเทียบกันเบลล่าก็เลิกเราก็เลิกพูดง่ายๆว่าเราแปลงเพศมาแล้วเราเทคฮอร์โมนมาการที่ผู้ชายมาพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความน้อยของเราความน้อยใจของเราเองฮอร์โมนไม่ได้เป็นเหตุหรอกค่ะเรียกว่าองค์ประกอบความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดฟุ้งผัวง้อขนาดนี้ไม่เลิกแล้วสิคะสรุปตอนนี้เขามาง้อคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะถามว่าจะเป็นตำนานเลยไหมแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากขอพูดคำซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมว่าจะตำนานหรือไม่ตำนานมันอยู่ที่คนสองคนมีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราให้ได้เราทำงานมาเหนื่อยก็พยายามปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับเขาให้ได้เลิกครั้งต่อไปจะไม่โพสต์ประกาศอีกแล้วโอ้ยเราก็ไม่นะต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรยังไงเราก็จะคิดถึงวันที่คบกันวันแรกแล้วก็ฝากถึงเยาวชนชาวเมืองทิพย์เราต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ดูพฤติกรรมทัศนคติอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับแม่หญิงลี่ผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหากลับมาไม่ได้ความเจ็บความช้ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์ทิพย์โต้เลิกจบตาโอ้ยฉันจะไปจบตาอะไรคนแบบฉันไม่มีการจบตาครับเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดและอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นแก่นแท้แล้วและที่มันเป็นสิ่งที่ดิฉันก็พยายามบอกเอฟซีฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่ไม่ได้เกิดมาง่ายๆและอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเรามันน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจขอให้ทุกคนที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาทุกคู่จะได้ยืนอยู่และเคียงคู่กันตลอดไปค่ะวัยรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้จะไม่ทําให้วัยรุ่นผิดหวังชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันสานต่อให้มันเป็นแบบย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปให้รู้ว่าขนาดเพศที่สามอย่างเราก็สามารถมีผู้ชายที่รักแท้แล้วก็ยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะ